สวัสดีครับ PPay ผมวันนี้ PPay จะมานะครับรีวิวหลังจากที่ PPay ใช้งานเจ้าตัว iPad Pro M2 12.9 นิ้วพี่ใช้มาประมาณ1ปีนิดๆมาดูว่ามันเป็นไงบ้างครับจะขอรีวิวให้ดูว่าแท็บเล็ตที่พี่ซื้อมากับราคา 60,000 กว่าบาทครับพี่ใช้คือความจุ512รุ่นใส่ซิมเซลล์ราบตัวนี้ผมรองรับขึ้น 5G นะพี่ใช้งานมาจริงๆของพี่ครับซึ่งพี่ก็ใส่เคสหลอดผมในกระชังพี่ใส่เคสของยี่ห้อซูกูครับพี่ผมจะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อซึ่งบอกว่าเป็นเคสที่ทนทานปรับได้ถึง10ระดับครับอันนี้พี่ซื้อมาเองกับราคาประมาณสักไม่เกิน 3,000 ครับหรือว่า 2,000 กว่าบาทพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อใต้คลิปนี้กับราคาผมประกาศของยี่ห้อกูจะดองGD13 ครับซึ่งบอกเลยว่าการนี้มันสามารถนี่ครับคือบอกเลยว่ามันสามารถในการใช้งานดูดตัวในด้านข้างหรือว่าชาร์จไร้สายได้ซึ่งบอกเลยว่ามันเวิร์กมากครับเขียนก็สามารถผมวางนิ้วมือบริเวณหน้าจอได้ถือว่าเป็นปากกาที่ใช้งานดีครับผมพี่จะขอแนบลิงก์ปากกาใต้คลิปนี้เหมือนกันนะผมสำหรับตัวนี้เดี๋ยว Power Bank ครับซึ่งหลายคนถามมาเยอะมากว่า Power Bank ใช้กับ iPad ของยี่ห้อไหนครับพี่ใช้ของ Orsen ครับ by Eloop ซึ่งพี่ซื้อมามันไม่ถึง1,000ครับ900กว่าบาทครับผมใช้โค้ดพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อให้เหมือนกันครับแล้วก็หูฟังของโตโซคิตตันตัวนี้ผมบอกเลยว่าพี่เชื่อมต่อกับตัว iPad อะเสียงเบสเสียงกลางออกมาได้อย่างเหมาะสมมากครับคุ้มจริงนะนี่ครับคือเป็นหูฟังที่พี่ใช้งานมาแล้วมันหน้าจอผมมันแสดงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่ด้วยถือว่ามันครบมากครับพี่จะมาพูดถึงว่าเฮ้ย iPad ที่พี่ใช้งานมา 12.9 นิ้วมันเป็นไงบ้างแต่พี่ผมจะทำการขายเครื่องนี้ออกผมเพราะว่าพี่ใช้แท็บเล็ตอีกตัวของพี่แล้วครับผมซึ่งพี่จะขายที่ราคา 38,000 บาทซึ่งจริงพี่ซื้อมา 60,000 กว่าบาทครับเป็นรุ่นที่แบบ M2 กับ CPU นะเพื่อนๆหลายคนสนใจก็ทักมาที่ LINE PP LINE NONT3030ครับผมทักมาเผื่อใครสนใจเนาะกับราคา 38,000 บาทนะผมพี่ให้ดูว่าเฮ้ยตัวเครื่องหลังจากที่พี่ใช้งานมา1ปีนิดๆมันเป็นไงบ้างครับให้ดูเลยซึ่งบอดี้พี่ใส่เคสของยี่ห้อซูกูครับมันปลดป้องดีมากครับผมอันนี้ขอชื่นชมเลยว่ายี่ห้อซูกูในการใส่เคสคือเวิร์กมากครับลำโพง4ตัวผมสับสเปกนะบอกเลยว่าสเปกตัวนี้สับพีนะถือว่ามันโอเคครับนี่ครับลำโพง4ตัวเสียงดังแน่นอนผมตัวนี้นะนี่เห็นไหมครับผมว่าตัวนี้ผมอันนี้พี่บอกเลยว่าพี่ใช้งานจริงครับและพี่ก็ทำการผมติดตัวนี้แล้วเห็นใช้งานดีอ่ะแล้วก็พี่ผมใช้ตัวเคสตัว iPhone ครับก็สภาพแบบนี้นะผมนี่ให้ดูสภาพก็ถือว่าเป็นสภาพที่สวยนะยังสวยนะนี่เห็นไหมครับพี่จะผมรอยอะไรแบบไม่มีรอยบิดรอยตกนะผมเพราะว่าพี่รักษาดีครับนี่ใส่เคสตลอดครับแล้วก็ติดฟิล์มตัวครอบเลนมานะผมตัวนี้นะนี่ความจุ512นะครับผมซึ่งบอกเลยว่าเป็นอะไรที่เวิร์กมากครับอันนี้พี่อัปเดตเป็นตัว iPad OS เวอร์ชันล่าสุดแล้วนะครับผมในปี2024เนาะนี่นี่ครับบอดี้ถือว่าสวยงามมากครับเป็นบอดี้ที่บอกเลยว่ามันใช้งานได้ดีจริงครับพี่มาต่อวิดีโอนิดๆเล่นเกมนิดหน่อยครับไม่ได้ใช้งานหนักอะไรมากมายครับผมตัวนี้โปรตีพีใช้ iPhone อยู่แล้วเนาะมาดูผมในกล่องมีอะไรบ้างนะอุปกรณ์นะครับนี่ให้ดูครับผมอันนี้กล่องที่พี่ซื้อมาพี่ซื้อมาจาก Apple Store นะผมพี่ก็จะมีกล่องนี้อีกด้วยดีครับแล้วก็ในกล่องครับซึ่งพี่ดูแลดีมากครับนี่ครับความจุนะครับผมนี่นี่ครับ512หน้าจอ 12.9 นิ้วผมGen 6 Wi-Fi Cellular นะครับผมตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะบอกว่าเฮ้ยมันจะเปล่านี่ครับกล่องอันนี้พี่ก็รักษากล่องพี่ยังรักษาดีครับเพราะว่าเป็นชอบเป็นคนรักษาของครับผมนี่ครับพี่ขอแกะให้ดูเลยผมว่าเป็นไงบ้างนะครับนี่ครับอุปกรณ์ในกล่องครับก็มีซองครับผมซึ่งพี่ซองนี้พี่ย่อเก็บไว้นะครับไม่ได้เอาไปนะครับผมซองใส่ iPad ที่เขาแกะมาแล้วก็สายชาร์จนะครับผมเป็นพอร์ต Type C ด้วย C ซึ่งพียังไม่ได้ใช้ผมก็คือให้ไปเลยครับเผื่อใครสนใจครับอันเนี้ยแต่นี้พี่ชาร์จกับ Third Party มันก็โอเคเพราะว่าพี่มีของชาร์จ iPad อยู่ iPhone อยู่แล้ว iPad รุ่นเก่าพี่ก็ชาร์จได้พี่เลยไม่ได้เอามาใช้ครับนี่ครับอันนี้กล่องก็ยังแบบใหม่ๆเลยนะครับผมนี่เผื่อหลายคนแบบสนใจเนาะ 38,000 บาทผมพี่ขอขายออกนะครับนี่ครับคือวัสดุครับผมแมทเทอเรียลในการออกแบบของตัวนี้บอกเลยว่ามันเวิร์กมากครับเวิร์กจริงนะเป็นแท็บเล็ตที่บอกเลยว่าสเปคกับราคาถือว่าคุ้มครับชิป M2 นี่เล่นเกมในปีนี้ถือว่าโอเคมากครับทัชกดถือว่าลื่นมาสำหรับพี่อะถือว่าลื่นมากครับแล้วลำโพงครับลำโพง4ตัวบอกเลยว่าลำโพงขับออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบมากครับนี่ให้ดูเลยครับ
พี่จะขอเปิดอันนี้ให้ดูนะครับดูครับผมว่าเสียงลำโพงนะดูเสียงครับเสียงคือโหดมากเสียงลำโพงโหดมากจริงครับให้ดูเลยเนี่ยฟังเสียงลำโพงดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมตัวลำโพงนี่ครับ Even when you feel slow you can still go Even when there's no hope you can still go I never answer to no man I still go 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 Hustle hard hustle every single day I'll be making moves till I'm buried in my graveTo the system, I don't wanna be a slave I've been doing shit my way, or the highway And in the driveway, is a nice range Cause I grind through the climb, I invite pain You never hear me, bitch, nah, I don't cut เห็นไหมผมว่าเสียงของตัว iPad Pro นะครับผม M2 ตัวนี้บอกเลยว่ามันสุดยอดจริงนะแบบไม่อวยเลยคือมันสุดยอดมากในการใช้งานที่พี่ใช้งานมาครับเป็นแท็บเล็ตที่บอกเลยว่าสเปคกับราคาพี่ขายราคาแบบ 3,000 เอ้ย 38,000 บาทนะผมซึ่งใครสนใจก็สามารถติดต่อพี่ได้ผมในการสั่งซื้อเนาะนี่ครับอันนี้ลำโพงคือบอกเลยว่าแล้วหน้าจอครับหน้าจอแสดงผลออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบมากครับพี่จะขอเปิดหน้าจอให้ดูนะผมนี่ขอเบาเสียงก่อนนะครับดูผมว่าหน้าจอสีสันเป็นไงบ้างผมรองรับ HDR 4K ครับซึ่งพี่ใช้งานมา Netflix นี่รองรับประสิทธิภาพในการใช้งานสูงสุดเลยผมนี่ครับก็พี่ผมจะขอทำการนี่ให้ดูนี่ครับหน้าจอมีความสวยงามครับแล้วก็ทัชกดผมรีเฟรชตัวนี้120เฮิร์ตผมบอกเลยว่าสุดจัดประหลัดบอกครับนี่หน้าจอเป็นหน้าจอแบบมินิ LED ผม 12.9 นะผมตัวนี้เป็นโปรโมชั่นด้วยนะผมตัวนี้นะ CPU ผม8คอ GPU 10คอนะครับผมตัวนี้มีกล้องอัลตราไวด์ผมตัวนี้ซึ่งตัวใหม่ไม่มีอัลตราไวด์นะผมสำหรับใครที่แบบอยากได้อัลตราไวด์ครับผมตัวนี้อัลตราไวด์แล้วตัวใหม่ผมไม่มีอัลตราไวด์ตัวนี้กล้องไวด์ที่กล้อง normal อยู่ที่12 megapixel วิดีโอ 4K นะครับผมได้แล้วก็กล้องหน้าผมตัวนี้เปลี่ยนอัลตราไวด์เหมือนกันครับผม12ล้านพอร์ต Type C ทุกอย่างเหมือนกับตัวใหม่ครับตัวใหม่เนี่ยอยู่ไป Type C อันนี้ก็อยู่ Type C ครับซึ่งบอกเลยว่ามันเป็น Type C เหมือนกันฟังก์ชันในการ Type C ให้ไม่แตกต่างผมตัวใหม่ CPU โอเคอยู่ว่าเป็นตัว M4 แต่ตัวใหม่ครับผมพี่รู้สึกว่ามันยังเอาสเปคบางอย่างพี่ออกไปครับผม Face ID ทุกอย่างมีหมด Wi-Fi 6E ทุกอย่างเหมือนกัน 5G เหมือนกันนะผมบอกเลยว่าตัวนี้ก็ยังเป็นตัวที่คุ้มค่าครับบอกเลยว่ามันคุ้มจริงความบางนะผมตัวนี้มันจะไม่บางสู้ตัวใหม่แต่มัน 6.4 แบบว่ามันเป็นบางที่แบบพอดีพองามมากครับน้ำหนักก็ต่างกัน100กรัมครับซึ่งบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่พี่ใช้งานมามันคุ้มจริงครับคือใช้งานมา1ปีกว่าครับตัวนี้ซึ่งพี่ปล่อยไป 3,800 พี่ก็แอบเสียดายนะบอกตรงว่าเสียดายมากครับผมตัวนี้นะครับนี่ครับซึ่งเอาตรงๆนะก็มีเสียดายครับผมตัวนี้นะครับนี่ครับอัลตราไวด์ครับผมเลนแล้วก็มีเรดาร์ครับผมซึ่งเลนอัลตราไวด์บอกเลยว่ามันจริงๆครับนี่ให้ดูเลยครับนี่ปึ๊บนี่ครับเลนไวด์ครับผมเลนไวด์ผมเราสามารถถ่ายวิดีโอครับผมตัวนี้ได้เห็นไหมถ่ายได้สบายครับซึ่งบอกเลยว่าเวลาแบบถ่ายรูปอะเลนไวด์อะมันช่วยได้เยอะครับเช่นพี่จะเข้าหมวดกล้องนะครับผมนี่ครับอัลตราไวด์ครับมันมีเลนไวด์ครับผมซึ่งตัวใหม่ไม่มีนะครับนี่ซึ่งบอกเลยว่าสุดครับแล้วก็กล้องหน้าผมเป็นอัลตราไวด์ด้วยกล้องหน้านี่ครับพี่เปิดให้ดูเลยนี่ครับพี่ใช้ iPhone นะครับผมนี่ครับคือกล้องหน้าสกินโทนดีมากครับขอชื่นชมเลยว่าพี่ใช้งานมา1ปีอ่ะยังพี่เอาไปแบบทดสอบในการถ่ายวิดีโอในการแบบเอาไปรีวิวพวกเล่นเกมพวกแคสเกมพี่เอาไปแคสเกมจริงนะถือว่าเอาไปแคสเกมคือเอาไปถ่ายนะผมตั้งกับโทรศัพท์มือถือตัวนี้บอกเลยว่าวิดีโองานดีมากครับแล้วพี่ก็ใส่เคสกับเคสตัวนี้อ่ะพี่ก็ซื้อมาครับบอกเลยว่ามันเวิร์กเล่นเกม RV กับชิป Impact PUBG ไปบอกว่าปรับสูงสุดบอกเลยว่าสบายหายห่วงแน่นอนเล่น Facebook เล่น IG บอกเลยว่าสุดจริงครับแล้วก็มีตัวการแบ่งหน้าจอครับซึ่งบอกเลยว่าฟังก์ชันในการแบ่งหน้าจอที่พี่ใช้งานมาบอกเลยว่ามันเวิร์กนี่ครับมันเป็นคล้ายๆ Multi Window ครับเช่นพี่เข้า YouTube ครับผมนี่ครับมันจะสามารถเปิดแอปพลิเคชันหลายแอปพลิเคชันได้นี่ครับซึ่งบอกเลยว่าฟังก์ชันในการใช้งานตัวนี้มันเวิร์กจริงครับนี่ครับเราย่อขยายฟังก์ชันได้ครับซึ่งฟังก์ชันต่างๆบอกเลยว่ามันเพียงพอมากในการ Facebook อย่างนี้ครับผมเราก็ใช้งานได้ครับผมบอกเลยว่าเวิร์กเวิร์กมันใช้ multi tasking บอกเลยว่าตัวนี้มันครบมันจบครับนี่ครับตัวเครื่องสวยงามครับเป็น iPad ที่พีแนะนำจริงว่ามันคุ้มครับและอุปกรณ์เสริมพีก็ซื้อมาเดี๋ยวพีจะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อนะครับสำหรับตัวเคสนี้พีขอแถมให้เลยนะครับเผื่อใครเคสมันอาจจะสภาพก็ตามไม่ผมสภาพก็จะมีรอยตามใช้งานเล็กๆเนาะนี่ครับก็รอยทั่วไปนี่แหละพี่ก็ใช้เคสตรงนี้ในการใช้งานครับนี่ครับเนื้องานยังดีนะครับเวลาใส่เคสก็ใส่ง่ายครับซึ่งเป็นเคสที่บอกเลยว่าใครซื้อ iPad ได้แนะนำเคสสู่กูครับอันนี้ไม่ได้อันนี้ซื้อมาเองครับบอกเลยว่าอันนี้ซื้อมาเองทุกบาทซื้อตังค์พี่ซื้อมาผมนี่ครับพี่ก็ใ
ซึ่งพีก็ใส่โปรสีของพีครับมันก็ใส่ง่ายใส่ตรงมุมดำเข้าไปให้ผมนิดหน่อยนี่ครับในการใส่ซึ่งบอกเลยว่ามันโอเคมากแล้วก็ผมสามารถปรับได้ถึงนะผม10ระดับนะครับผมตัวนี้นี่ปรับได้ซึ่งมันมีความแข็งแรงมากของตัวเคสตัวนี้นะผมพี่จะขอแนบลิงก์ที่พีซื้อมาเจ้าเคสตัวนี้ด้านล่างคลิปให้นะครับว่ามันเป็นไงบ้างสับตัว iPad ผมในปี2024สับพีก็รู้สึกว่ามันเป็น iPad ที่ยังคุ้มค่าแล้วมันมีฟังก์ชันที่ตัวใหม่ก็ไม่แตกต่างตัวเก่าเอาตรงนะครับคือตัวนี้ 12.9 คือจัดเต็มมากทำงานเหลือๆครับแต่พี่ก็ใช้ iPhone ส่วนมากในการทำงานครับใครใช้ iPad หนักๆตัวนี้อ่ะบอกเลยว่าตอบโจทย์วาดรูปก็วาดรูปได้สวยครับซึ่งพี่ก็วาดรูปไม่ค่อยเป็นหรอกครับแต่ก็เคยเอาไปลองวาดรูปเล่นครับก็ถือว่าปากกาในการกดในการทัดถือว่าเพียงพอมากครับนี่ครับตัวเคสก็ดูดกับตัวปากกาได้อย่างดีมากครับหูฟังก็ดี Power Bank ตัวนี้บอกเลยว่าชาร์จเร็วมากเป็น PD ด้วยผมสำหรับตัวนี้เนาะสับพี่ผมใช้งานมาก็เป็น iPad ที่รู้สึกว่ามันครบมันจบนี่ครับแล้วก็การปลดล็อกผมเห็นไหมปลดล็อกง่ายผมสแกนตัวใบหน้าของเราได้อย่างชัดเจนตัว Face ID ครับบอกเลยว่าเป็นตัวแท็บเล็ตที่ยังมีฟังก์ชันเซ็นเซอร์ทุกอย่างแบบเดียวกับตัว M4 กับ M2 มันแบบเดียวกันแต่ความเร็วอาจจะ M4 เร็วกว่าแต่พี่รู้สึกว่ามันไม่มีพรีสไวแอปพลิเคชันของตัว iPadOS มันพัฒนาไม่ได้ทันกับตัวของตัวที่เป็นของตัว CPU ครับดังนั้น M1 M2 ก็เพียงพอในการใช้งานมากครับเพราะว่าตัวแบบแอปพลิเคชันน่ะมันไม่ได้ซัพพอร์ตกับ CPU ตัวใหม่ทำให้ความเร็วมันไม่แตกต่างกันครับอันนี้พูดจริงเลยว่าแอปพลิเคชันของ iPad อ่ะมันไม่ทันกับความเร็วของ CPU ครับทำให้บางทีอ่ะแอปมันไม่แตกต่างผมในการใช้งานเนาะเช่นพีถ้าผมใช้ Real Fusion ในการเรนเดอร์ M1 กับ M2 ไม่ได้แตกต่างกันมากมายผมที่ใช้งานมา1ปีผมอันนี้ความรู้สึกที่อยากจะบอกผมสำหรับนี้ขอบคุณอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งซับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ